ที่อยู่ที่เกียวโตนี่ผมก็ถามอาจารย์นิธิกินที่เมลมาถามอาจารย์นิธิว่าอาจารย์นิธิเนี่ยเคยบอกผมไว้นานแล้วนะครับว่าอยากจะเดินทางไปด้วยกันนะครับผมก็เลยถามอาจารย์ว่าอาจารย์ผมกำลังจะไปเวียดนามอาจารย์จะไปด้วยไหมนะครับผมจะเดินทางรอบนะครับพื้นที่ที่คนไทยในประเทศไทยรู้จักกันดีในชื่อว่า12จุดไทยนะผมไม่ได้เดินทาง12จุดไทยมาอันนี้หมายถึงเมื่อ7ปีแล้วครับมา10กว่าปีแล้วนะผมก็อยากดูอีกทีนึงว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็เส้นทางก็คือจากฮานอยแล้วก็ไปจังหวัดเซินลาแล้วก็ไปเดียนบินฟูนะครับแล้วก็ไปจังหวัดไลโจวแล้วก็ไม่ไปซาปาเพราะว่าเพื่อจะสำรวจดินแดนของคนไตทั้งหมดนะครับคือจะพาอาจารย์นิธิไปในที่ที่อาจารย์ไม่เคยไปนะครับก็ไปวกกลับมาที่เมืองหนึ่งนะครับชื่อเมืองรอนะครับแล้วก็กลับมาฮานอยนะครับก็อาจารย์นิธิก็บอกว่าไปด้วยนะครับแต่ว่าจะขอชวนเพื่อนไปด้วยนะนะครับก็ผมก็นึกว่าเพื่อนจะเป็นใครก็คือนอกจากพี่ดานะพี่สุชาดาแล้วก็คือคุณรจเรศนะครับคุณอ้อยที่รีพับลิกนี่แหละนะครับนั่นก็สบายเลยลงตัว4คนนะครับเช่ารถคันหนึ่งนะครับมีคนขับด้วยนะครับผมขับรถเองที่เวียดนามไม่ได้นะครับไม่สามารถที่จะแฮนด์ลความวุ่นวายของประเทศเวียดนามได้นะแต่ว่ายังไงก็ตามก็คือเราเดินทางกันผมจำไม่ได้คิดว่าประมาณ6วันหรืออาจจะ7วัน6คืนหรืออะไรเงี้ยนะครับคืออยู่กันเต็มๆทั้งทริปยาวนานมากนะครับโอเคก็ผมบินมาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อาจารย์นิธิบินจากประเทศไทยไปเจอกันที่ฮานอยนะครับวันแรกที่ฮานอยผมก็พาอาจารย์นิธิไปกินเฝอเนี่ยคือแบบว่าเป็นแบบที่พิโคมากไปฮานอยก็พาไปกินเฝอเนี่ยนะครับผมก็พาอาจารย์ไปนั่งกินเฝอแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปนั่งกินเบียร์ไปนั่งกินเบียร์ไปนั่งกินเบียร์สดนะครับหลังจากกินเบียร์สดอาจารย์นิธิก็ประกาศนะครับที่ร้านเบียร์ว่าเบียร์สดฮานอยคือเบียร์ที่ดีที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียผมก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าผมไม่ได้เดินทางในเซาท์อีสต์เอเชียมากเท่าอาจารย์นิธิแน่นอนโอเคทีนี้ผมก็ถามอาจารย์นะครับบอกว่าอาจารย์มากับผมนี่เที่ยวนี้อาจารย์อยากเห็นอะไรมากที่สุดนะครับคือผมไม่ได้ถามมาก่อนคำถามนี้แต่เพิ่งมาถามอาจารย์บอกอยากเห็นสองอย่างนะอยากเห็นสองอย่างบอกอย่างที่หนึ่งก็คืออยากเห็นนาน้อยไม่หนูนาน้อยไม่หนูเนี่ยนะเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังอย่างที่สองที่อยากเห็นก็คืออยากไปเดียนบินฟูโอ้สบายเลยจังอันนี้อยู่เป็นเส้นทางที่ผมจัดเตรียมไว้แล้วแล้วก็มันอยู่ใกล้กันด้วยสองที่นี้แต่กว่าเราจะไปถึงที่นั่นเนี่ยอาจารย์ต้องไปค้างคืนกับผมอีกสองเมืองกว่าจะไปถึงนะฮะจากฮานอยเพราะเรานั่งรถไปใช้เวลาแล้วพอดีผมไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้วยที่เมืองก็คือเมืองลานนะครับผมก็พาอาจารย์ไปพักเมืองนึงแล้วก็ไปพักอีกเมืองนึงนะครับแล้วก็ไปถึงนาน้อยไม่หนูนะครับนาน้อยไม่หนูเนี่ยนะครับ อยู่ไกลจากฮานอยประมาณมันนับเป็นกิโลพวกเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ไกลเท่าไหร่นะครับประมาณสัก170 160กว่า170กิโลนะครับฟังดูจริงๆไกลกว่านั้นอีกนะผมคิดว่าประมาณสัก180 190กิโลนะฟังดูไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าถ้าใครกด Google แล้วเจอบ้านนาน้อยไอ้หนูนะครับแล้วลองให้เขาคำนวณ นะครับระยะเวลาเดินทางจากฮานอยไปจนถึงบ้านนาน้อยไอ้หนูเนี่ยจะใช้เวลาถ้าเดินทางแบบไม่หยุดเลยนะครับไม่หยุดเลยจากฮานอยไปจนถึงบ้านนาน้อยไอ้หนูเนี่ย10ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะไปถึงนั้นเนี่ยเราจึงต้องพักระหว่างทางแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้พาอาจารย์เจอเห็นนู่นนะครับนี่ไปถึงนาน้อยหนูเนี่ยนะครับก็จริงๆไม่ใช่ที่ที่จะหาได้ง่ายๆนะครับผมก
กล้าที่จะพาอาจารย์นิธิไปเพราะว่าผมเคยไปมาแล้วแล้วก็ผมคือได้รับการแนะนำที่จะพาไปที่นั่นเนี่ยด้วยอาจารย์ของผมเองนะครับเป็นอาจารย์คนคือสัญชาติเวียดนามแต่ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำเนี่ยนะครับที่ผมเรียนด้วยกับแกคืออาจารย์คำจองนะครับเฮ้ยผมก็จำได้นะแต่มันไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะว่านั่นคือเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วที่ผมไปนะครับประมาณปี2003 20ปีแล้วปีที่มีปี2023นะครับปี2003อ่ะผมไปน้อยให้หนูแรกแล้วเมื่อ7ปีแล้วผมพาอาจารย์นิธิไปทีนะครับงั้นพอจากน้อยหนูเสร็จแล้วก็เราก็ไปเรียนเป็นฝูงทีนี้หน้าน้อยไอ้หนูมันสำคัญยังไงนะครับอันนี้นะผมก็สงสัยทำไมนักวิชาการไทยมันถึงสนใจน้าน้อยไอ้หนูมากมายนะครับใครก็ตามที่ศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ไตเนี่ยก็จะต้องได้ยินชื่อน้าน้อยไอ้หนูน้าน้อยไอ้หนูนะครับเรื่องน้าน้อยไอ้หนูเนี่ยอยู่ในพงศาวดารลานช้างในตำนานเรื่องขุนบรมนะครับขุนบรมเนี่ยโหถูกตีความต่างๆนานาถ้าใครติดตามงานของคุณสุจิตรุ่งเทพเนี่ยแน่นอนคือแบบพี่สุจิตนี่เล่นใหญ่กับขุนบรมมากนะครับไปตีความเป็นต่างๆนานาเลยต่อนะครับทีนี้ในนั้นเนี่ยมันพูดถึงนาน้อยไอ้หนูว่าเป็นทิ้งกำเนิดของคนไตหรือคนไทยที่ไม่มียอยักษ์นะครับซึ่งเราก็มักจะรวมคนไทยในประเทศไทยไปด้วยนะครับพูดง่ายๆคือทุกคนนะครับอยากรู้ว่าถิ่นกำเนิดของเราอยู่ที่ไหนก็พูดง่ายนะครับไปหารากเง่ากันอะไรต่ออะไรนะครับอาจารย์ผมคืออาจารย์คำจองเนี่ยนะครับสงสัยคำถามนี้เหมือนกันตั้งแต่ตอนที่สมัยที่อาจารย์พี่สุจิตกรุงเทพเองแล้วก็อาจารย์เอกวิทย์นักถลางนะครับเคยเดินทางไปด้วยกันแล้วก็ไปสำรวจดินแดนแถวนั้นแล้วก็ให้อาจารย์ผมเนี่ยเป็นคนนำทางนะครับแล้วก็เขาก็จะถามถึงน้าน้อยไอ้หนูนี่แหละเหมือนในนิทิเลยนะครับผมก็โอเคน้าน้อยไอ้หนูน้าน้อยไอ้หนูมันเป็นตามบาทอยู่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญก็คือโอเคมันอยู่ในตำนานนั้นนะครับไม่อยู่ในตำนานน้าน้อยไอ้หนูเดี๋ยวผมจะวาดภาพให้ดูนะครับน้าน้อยไอ้หนูเป็นยังไงนะครับถ้ามีกระดาษจริงๆนี่ผมจะวาดให้ดูได้นะครับคือมันเป็นคือถนนเนี่ยนะครับสมมติว่าถนนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มองเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะมีลำธารเล็กๆนะครับอยู่ริมถนนนะครับแล้วก็ฉากหลังเนี่ยก็จะเป็นเนินเขาที่สูงพอสมควรแต่ว่าไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็จะมีหมู่บ้านตั้งอยู่นะครับแล้วก็ข้างหน้าหมู่บ้านก็จะเป็นที่ราบนะครับที่ทำนานะครับที่ราบที่ทำนาไอ้ลำธารเล็กๆนั้นน่ะนะครับถ้าหาใน Google Map เนี่ยโดยที่ไม่ได้ดูเป็นภาพจะไม่เห็นนะครับถ้าดูแต่เฉพาะเป็นแบบว่าเป็นเส้นทางจะไม่เห็นแต่จริงๆแล้วมันมีลำธารที่เล็กมากๆอยู่อันนี้คือต้นกำเนิดของแม่น้ำที่ออกเสียงเป็นภาษาไทยดำว่าน้ำโซมน้ำโซมเนี่ยถ้าถอดเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับคือน้ำยมนะชื่อน้ำยมนะน้ำยมเนี่ยไหลไปยังตั้งแต่ตรงนั้นนะครับเป็นกำเนิดของน้ำยมไหลไปจนกระทั่งถึงเมืองแถงก็คือเมืองเดียนบินฟูพอไปถึงเมืองแถงเนี่ยนะครับจริงๆอาจารย์นิธิก็ได้ข้ามน้ำยมที่เมืองแถงนะครับเพราะว่ามันมีที่หนึ่งที่เราไปแล้วก็จะต้องข้ามแม่น้ำพอไปถึงเมืองแถงเนี่ยมันกลายเป็นแม่น้ำที่ใหญ่พอสมควรนะครับตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นค่อนข้างเป็นต้นน้ำตรงนั้นมีอะไรนะครับตรงนั้นเนี่ยมีตำนานอยู่ 3-4 เรื่องอันนี้ผมคุยกับคนที่นั่นนะคือก็อยากเช็คเหมือนกันจริงๆผมเช็คตั้งแต่ตอนที่อาจารย์ผมพาไปแล้วว่าอาจารย์เราหัวปะวะคือซึ่งเราจะไปรู้ได้ยังไงอะว่าตรงนั้นแล้วสมัยก่อนไม่มี Google Map นะครับตอนนี้ถ้าคุณกด Google Map ดูเนี่ยนะครับแล้วพิมพ์คำว่า NANOI นะครับอ้อยไม่รู้สะกดยังไงนะครับแล้วก็หนูเนี่ยนะครับมันขึ้นมาจริงนะสมัยนั้นไม่มีสมัยที่ผมไปอาจารย์คำจอง20ปีแล้วไม่มี Google Map นะครับ
ผมก็ถามลำมั่วว่าผมก็ถามชาวบ้านชาวอาจารย์ผมก็ถามชาวบ้านเหมือนกันว่าที่นี่ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูแล้วก็เชื่อกึ่งไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรเงี้ยนะแต่ไปเขากับอาจารย์ไปเที่ยวกับอาจารย์นิธิเนี่ยนะครับเออผมเชื่อว่าตรงนั้นน่าใช่เพราะว่าผมต้องไปถามชาวบ้านเองเวลาคุยกับชาวบ้านนั้นผมใช้ภาษาไทยดำนะก็ผมก็จะถามเขาว่าเออตรงเนี้ยมันชื่ออะไรนะฮะถามเนี้ยมันชื่ออะไรชื่อนาน้อยหนูอ๋อเหรอเออแล้วทำไมมันสำคัญยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่าว่าเออมันมีเรื่องเล่าเนี่ยเล่ามาสี่เรื่องนะครับเล่ามาสี่เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเล่าเรื่องที่ว่าโดยตำนานโบราณอะไรต่ออะไรเงี้ยก็มีแถนเนี่ยนะครับคือตำนานเกิดโลกของคนไทยนะครับแถนนี่อยู่เมืองฟ้านะครับแล้วก็คนนี่อยู่เมืองลุ่มเขาเรียกเมืองลุ่มนะครับอันนี้ผมเอาไว้มีโอกาสต้องไปบอกพี่สุจิตว่าเมืองลุ่มหมายถึงเมืองมนุษย์นะครับไม่ใช่ที่ลุ่มแต่ว่าหมายถึงเมืองมนุษย์นะเมืองมนุษย์เนี่ยนะครับแถนเนี่ยส่งคือโยนลูกน้ำเต้ามา8ลูกนะแล้วก็ลูกนึงเนี่ยมันมาตกตรงนั้นอยู่ที่บ้านนาน้อยไอ้ดุนะครับแล้วคนก็กรูออกมานะครับสักพักคนก็กรูออกมาแล้วก็กลายเป็นตั้งบ้านเมืองขึ้นมานะอันนั้นคือมีตำนานเรื่องนั้นอยู่มีตำนานอีก2เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไปขุดสมบัติอะไรต่ออะไรแล้วก็มีคนพบบอกว่าในภาษาของชาวบ้านที่นั่นบอกว่าพบหม้อใบนึงแล้วฝาหม้อเนี่ยมีกบอยู่4ตัวนึกถึงแล้วกองโหระทึกนะฮะหม้อเนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นหม้อเล็กๆอ่ะมันคงเป็นหม้อใหญ่ๆคือในความรับรู้ของชาวบ้านที่นั่นนะครับมีตำนานอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องแถนที่เขาเรียกว่าแม่เบ้าแต่ตรงนั้นเนี่ยมันมีแม่เบ้าอยู่นะครับอาจารย์คำจองเนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วก็บอกว่าเออตรงนี้มีหินแม่เบ้าก็จะต้องเดินข้ามลำธารไปนะครับแล้วก็ไปเจอเป็นแก่งครับเป็นแก่งต้องให้ชาวบ้านพาไปใครเองไม่ได้คือไม่ถูกไม่รู้ว่าจะลงไปทางไหนอะไรเงี้ยนะครับก็มันไม่ได้อยู่ข้างทางที่เดินเห็นได้นะนี่ที่ตรงนี้ผมก็ไปอีกนะที่ไปกับเจ้าหน้าที่ก็ไปแล้วก็ชาวบ้านก็พาไปผมก็เดินลุยน้ำไปทั้งแบบรองเท้าเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลุ้มลุกคุกคานบ้างอะไรต่ออะไรนะครับมีโขดหินมีอะไรชาวบ้านเขาก็พาเดินผมก็อ๋อตรงนี้ไงคือมันจะมีหินที่แบบว่าเป็นแก่งนะแก่งน้ำครับก็จะเป็นโขดหินที่มันจะมีเป็นรูปคล้ายๆเป็นแอ่งเล็กๆเล็กผมก็อ๋อตรงนี้ใช่เปล่าสำหรับชาวบ้านตรงนี้ใช่เปล่าที่ว่าเป็นแม่เบ้าผมนึกว่ามันใช่แล้วเพราะว่ามันดูเป็นเบ้าๆอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องแม่เบ้าแต่ว่าชาวบ้านบอกว่าไม่ใช่เดินไปอีกโอเคผมก็เดินตามแกไปแล้วแกก็เดินข้ามน้ำกลับมาบอกอ้าวไหนแม่เบ้าก็ประมาณน้ำทานไหลบางอย่างนะผมก็เดินถามชาวบ้านบอกว่าไหนแม่เบ้าเขาบอกอ่ะเดินมองไปทางนู้นดิมันเป็นน้ำตกเป็นน้ำตกเล็กๆครับน้ำตกเล็กๆนะครับตกลงมาเหมือนกับตรงนั้นแผ่นดินมันยุบตัวแล้วก็มีน้ำตกน้ำทานน้ำตกเล็กๆบอกเป็นบ้าแม่เบ้ายังไงผมก็ถ่ายรูปแชะไว้ก่อนครั้งเดียวในชีวิตครับจะไปอีกไม่รู้เมื่อไหร่ผมก็ถ่ายรูปเพียบเลยอาจารย์นี่ที่ไม่ได้เดินไปด้วยนะครับพี่สุธดาคุณอ้อยไม่มีใครไปกับผมเลยแต่ผมลุยไปคนเดียวถ่ายรูปเสร็จผมมาให้อาจารย์นี่ที่ดูอาจารย์นี่ที่เนี่ยเขาเรียกแม่เบ้าอะไรตรงไหนแม่เบ้าอาจารย์บอกก็นี่แหละแม่เบ้าแม่บอกยังไงในรูปเนี่ยเป็นถ้าไปดูในปกหนังสือของคนไทยไม่ใช่ไทยเลยเนี่ยนะครับที่อาจารย์นี่ที่กลับมาแล้วอาจารย์เขียนถึงเนี่ยนะอาจารย์นี่ที่ยืมรูปที่ผมถ่ายเนี่ยไปขึ้นปกนะครับเป็นแม่บ้างเพราะว่ามองไปแล้วเหมือนวางขาของสตรีนะครับนะฮะแล้วก็เหมือนรูปที่มันอยู่ตรงวางขานะครับนะฮะอาจารย์นี่ที่บอกเออนี่แหละมาบ้างอ๋อเออเมคเซนส์ทีนี้ทำไมถึงแม่เบ้าเพราะว่าแถนเนี่ยมีหลายองค์แถนเนี่ยมีหลายองค์แถนองค์หนึ่งเนี่ยคือแถนเขาเรียกแถนแม่เบ้าแถนแม่เบ้าทำหน้าที่อะไรแถนแม่เบ้าเนี่ยเป็นคนปลูกขวัญให้กับผู้คนให้ลงมาเกิดในเมืองมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสัมพันธ์กับตำนานของน้ำเต้าแล้วก็การให้กำเนิดมนุษย์โดยแถนนะครับโอเค
นั่นคือนาน้อยอ้อยหนูในฉบับที่ผมเติมให้กับอะไรอ่ะพงศาวดารลานช้างเนี่ยไม่ได้มีเรื่องเล่ามากมายขนาดนี้นะครับอันนี้ผมเติมให้นะถ้าใครจะเขียนพงศาวดารลานช้างฉบับปรับปรุงใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็ใส่ชื่ออาจารย์คำจองหรือชื่อผมจะที่จะได้ทีเข้าไปได้นะว่าเป็นช่วยปรับปรุงแต่โอเคแล้วยังไงต่อนะครับอาจารย์นิธิกลับมาอาจารย์ก็โอ้เขียนเป็นชิ้นเป็นอันอะไรต่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับซึ่งผมเองที่บอกนี่เรารู้จักเรื่องนี้มาตั้ง20ปีแล้วแต่เราไม่เคยเขียนนะครับทีนี้ประเด็นของผมเนี่ยนะครับผมเหลือประมาณ10นาทีเท่านั้นแหละตรงนี้นะครับแต่ว่าจะพยายามเล่าอย่างรวบรัดนะครับก็คือนะฮะประเด็นผมก็คือว่าสิ่งที่คืออาจารย์นิธิเนี่ยไปโยงกับแนวคิดเรื่องโซเมียนะครับแนวคิดเรื่องโซเมียถ้าอธิบายเรื่องโซเมียนี่เดี๋ยวหมดเวลาไป20นาทีนะเอาให้รวบรัดก็คือว่ามันมีนักวิชาการนะครับอเมริกันที่คนสำคัญคนหนึ่งนะครับอธิบายว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่สูงกับพื้นที่ราบนะครับอันนี้เราพูดถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในไม่นับในทะเลนะแต่นับเฉพาะในภาคพื้นทวีปมันมีดินแดนที่อยู่บนที่สูงกับดินแดนที่อยู่บนพื้นราบดินแดนที่อยู่บนพื้นราบเนี่ยมันสร้างรัฐขนาดใหญ่มี3-4รัฐด้วยกันนะก็คือที่อังวะนะครับก่อนหน้านั้นก็อาจจะเป็นดินแดนที่แบบยังไม่ได้เป็นรัฐชัดเจนว่าของพูดง่ายคือพม่าแล้วก็สยามนะครับแล้วก็ที่ลุ่มน้ำแดงที่เวียดนามนอกนั้นเนี่ยถ้าคุณดูแผนที่คุณจะเห็นว่ามันเป็นที่สูงหมดสูงคือสูงแค่ไหน200เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับขึ้นไปนะทำไมถึงแบ่งพรมแดนแบบนี้เพราะว่า200เมตรเหนือระดับน้ำทะเลขึ้นไปเป็นพื้นที่ที่อำนาจรัฐพื้นราบไปไม่ถึงขีดเส้นประวัติศาสตร์ตรงไหนปี1950คือหลังสงครามโลกที่2ใหม่ๆรัฐพื้นราบไปไม่ถึงข้างบนนะโอเคจบนะเรื่องโซเมียทีนี้อาจารย์นิธินี่เอามาโยงบอกว่าโอ้ดินแดนไตที่อาจารย์เดินทางไปที่ต่างนะครับอาจารย์ก็คุยกับผมตลอดทางนะฮะที่เราเดินทางด้วยกันเนี่ยนะครับก็อาจารย์ก็จะคือพยายามเปรียบเทียบว่าอ๋อที่นี่มันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันที่นั่นที่นี่อะไรต่ออะไรสรุปรวมก็คือผมเข้าใจว่าในไอเดียในความคิดของอาจารย์ที่นี่อาจารย์พยายามที่จะเรียกว่าประมวลความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาตระกูลไตนะว่าอยู่ในพื้นที่ที่เจมส์สกอตนักวิชาการคนนั้นเนี่ยนะครับเรียกว่าโซเมียนะครับทีนี้ประเด็นของผมคือโซเมียคือคนไตเนี่ยอยู่ในโซเมียซึ่งเป็นที่สูงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีคุณลักษณะมีลักษณะของชีวิตทางสังคมในแบบที่สกอตเรียกว่าเป็นโซเมียอย่างแบบสมบูรณ์นะครับเพราะอะไรเพราะว่าคนไตเนี่ยได้สร้างอำนาจขึ้นนะครับในลักษณะที่เป็นรัฐบนที่สูงด้วยนะครับคือถ้ามีรูปถ้ามีโอกาสได้โชว์รูปเนี่ยนะผมจะให้เห็นว่าคนกลุ่มชาติพันธุ์ไตที่เวียดนามที่ผมศึกษาเนี่ยนะครับเขาอาศัยอยู่ในพื้นราบนะครับในขณะที่คือมันเป็นพื้นราบในที่สูงนะพื้นราบในที่สูงนะครับไม่ใช่พื้นที่ราบสูงครับแต่ว่าคือหมายถึงอย่างที่บอกนะว่าระยะทางแค่ประมาณสัก200กิโลเมตรเนี่ยนะครับถ้าคุณเดินทางไปคุณจะขึ้นเขาแล้วก็ลงแล้วก็มีที่ราบขึ้นเขาแล้วก็ลงแล้วก็มีที่ราบอย่างเงี้ยตรงไหนที่มันเป็นที่ราบคนไทยจับจองคนไทยจับจองนะครับแล้วก็สร้างหน่วยการปกครองที่เรียกว่าเมืองเนี่ยเขาเรียกเมืองนะครับเมืองนั้นเมืองนี้เมืองนั้นเมืองนี้เต็มไปหมดนะครับแล้วที่สูงไม่ใช่ที่ว่างๆมีคนอยู่แต่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่คนไทยเรียกว่าสาสาเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยสยามเนี่ยแปลว่าข้านะครับไทยนี่ก็คือไทยกับข้าเนี่ยสัมพันธ์กันในลักษณะที่ถ้าคุณเป็นไทยคุณอาจจะแปลงจากข้าลงมาอยู่กับเมืองแล้วกลายเป็นไทยแล้วคุณก็จะเป็นไทยจากข้าเป็นไทยแปลว่าคุณเข้ามาอยู่ในสังกัดของเมืองฉะนั้นผมจึง
พยายามจะพูดตลอดเวลาว่าความเป็นไทยเนี่ยมันคือไม่ได้เป็นอิสระนะครับเป็นไทยคือคุณอยู่ในสังกัดของรัฐถ้าคุณเป็นข้าต่างหากคุณจะอิสระเพราะว่าคุณอยู่นอกสังกัดของรัฐนะครับนี่คือปัญหาของพวกคนที่รู้ภาษาไทยในแบบไทยๆที่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจให้ความหมายเดิมๆแบบนี้เอาละทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็แค่จะเถียงกับอาจารย์นิธิหน่อยนึงว่าแล้วก็เถียงกับเจมส์สก็อตหน่อยนึงว่าเออมันไม่ได้ถึงกับว่าคนไทยเนี่ยอยู่ในช่วงนี้แต่อย่างนั้นก็ตามเนี่ยนะครับในประวัติศาสตร์ของเวียดนามเนี่ยนะครับเขาก็จะถือว่าในผมเขาก็จะถือว่าคนไทยเนี่ยนะครับหรือดินแดนของไทยเนี่ยเป็นดินแดนที่ลึกลับซับซ้อนแล้วก็อยู่ในโซเมียในความหมายของเจมส์สก็อตเพราะอะไรเพราะว่าในประวัติศาสตร์ของเวียดนามซึ่งนี้เจมส์สก็อตไม่ได้อ้างถึงครับแกเขียนถึงอะไรหลายเรื่องที่แกก็อาจจะถูกบ้างผิดบ้างอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีรายละเอียดมากมายที่แกไม่ได้ใส่เข้าไปก็คือไอ้พวกกบฏของเวียดนามเนี่ยนะครับเป็นระลอกระลอกเลยผมสามารถที่จะอ้างได้หมดนะตั้งแต่ศตวรรษที่เท่าไหร่มักจะหนีไปอยู่ในดินแดนของคนไตหรือคนไทยนะครับหนีจากเวียดนามพื้นราบขึ้นไปนะครับกบฏรุ่นสุดท้ายที่โด่งดังที่สุดแล้วสยามเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็คือพวกกบฏไทถิ่นจากเมืองจีนหนีมาแล้วมาอยู่ในดินแดนของคนไทยแล้วก็ไปร่วมมือกับคนไทยนะครับไปกบฏต่อหลวงพระบางไปเผาหลวงพระบางครับจึงเกิดเหตุที่สยามจะต้องส่งไปปราบพอแต่เป็นช่วงพอดีที่ฝรั่งเศสเข้าไปจัดการพื้นที่ตรงนั้นฝรั่งเศสจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพระยาสุรามนตรีไปถึงที่หลังนะครับไปถึงเนี่ยเขาจัดการเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ากลับมาก็บอกว่าฉันไปปราบพอมานะครับมันไม่คือปราบพอได้เฉพาะพวกพ่อกับหลงแกล้งที่มาตกอยู่แถวเมืองลาวหรือว่าเมืองสยามเนี่ยไม่ได้สามารถที่จะไปปราบพ่ออะไรเมืองเวียดนามได้หรอกครับแกเข้าไปไม่ได้ลึกมากนะครับโอเคความเป็นคนไตผมขอเวลาอีกสัก5นาทีนะครับความเป็นคนไตเนี่ยนะครับที่เวียดนามเนี่ยนะผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสร้างรัฐขึ้นมานะครับบนที่สูงนะครับเพราะนั้นตัวเขาเองเนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยสำหรับคนพื้นราบคืออย่างคนเวียดหรือคนลาวเนี่ยก็จะมองเขาว่าเป็นพวกคนป่าเถื่อนอยู่พื้นที่สูงนะครับแล้วบางทีพวกกบฏก็จะหนีขึ้นไปอยู่นะครับแต่ในดินแดนของเขาเองเนี่ยเขาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนพื้นราบกับคนที่สูงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้เป็นเงื่อนไขที่ผมคิดว่าสำคัญในการที่จะทำความเข้าใจว่าคนกลุ่มนี้เองจึงเป็นกลจักรสำคัญเป็นกลไกสำคัญของการเปลี่ยนผ่านรัฐเวียดนามไปสู่รัฐชาติสมัยใหม่เพราะอะไรเพราะว่าผมพาอาจารย์นิธิไปที่ดีเบนฟูก่อนที่ถึงดีเบนฟูเนี่ยนะครับตรงนาโนไอหนูเนี่ยจริงๆก่อนถึงนาโนไอหนูเนี่ยมันมีทางแยกเข้าไปเมืองหนึ่งเมืองในภาษาไทยเรียกว่าเมืองพังเมืองฟังเมืองพังจริงๆแล้วน่าจะออกเสียงว่าเมืองพังหรือเมืองอังเนี่ยเมืองอังน่าจะเมืองอังมากกว่าเมืองอังเนี่ยนะครับอยู่ในหุบเขาปรากฏว่าตรงเมืองอังนี่เป็นที่สำคัญมากคือเป็นที่ตั้งฐานทัพของที่ตั้งฐานทัพของเวียดมิงก่อนที่จะบุกเข้าเมืองแถงหรือเดียนเมินฟูนะครับตรงนั้นมันมีภูเขากั้นอยู่ลูกนึงนะครับระหว่างเมืองเนี้ยมันอยู่ในหุบเขาแล้วก็พวกบองเวียนซ้ำเนี่ยหรือคนไทยเรียกว่าในพลยาบเนี่ยนะในพลยาบเนี่ยแกอยู่ตรงนั้นแล้วบัญชาการการรบนะฮะเป็นกองโจรพอถึงจังหวัดแกขบุกกรูเข้าไปนะครับในดีเมนฟูนะครับถ้าใครไปดีเมนฟูโดยไม่ไปเมืองเนี้ยจะพลาดมากคือจะไม่เห็นคือจินตนาการไม่ออกว่าเฮ้ยอยู่มันพวกเวียดมิงเข้าไปดีเมนฟูได้ยังไงเพราะว่าดีเมนฟูเนี่ยนะครับในสำนวนของคนไต่บอกว่าเมืองแถงเนี่ยกว้างมากคือเป็นเมืองที่ในตำนานเนี่ยถือว่า
เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของของคนไต้ทั้งที่อยู่ชายขอบนะครับแต่ว่าคือมันมีที่ราบที่กว้างที่สุดในบรรดาที่ราบในอู่เขาทั้งหมดที่เมืองไต้หรือรัฐไต้โบราณเนี่ยตั้งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปบุกเมืองแห่งได้มันต้องอาศัยเมืองอังเนี่ยนะครับผมก็พาจันนิธิเข้าไปดูเมืองอังแล้วก็โอเคได้เห็นภาพได้เลยต่อเลยแต่ทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อที่จะบอกว่าคนไทยเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในการรบที่เดียเบนฟูและจริงๆแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านะครับเป็นเอเย่นที่สำคัญนะครับของการที่จะสามารถที่จะรวบรวมผู้คนในหุบเขาแล้วก็คือต่อกับกลุ่มที่มีอำนาจในพื้นราบก็คือพวกชาวเวียดนามนะครับหรือว่าพวกเวียดมิงเนี่ยนะครับในการที่จะต่อพรกับฝรั่งเศสนะพูดอีกอย่างก็คือว่าคนเวียดเนี่ยนะครับ เป็นหนี้บุญคุณของพวกคนไต้มากนะในการที่จะสร้างรัฐสมัยใหม่ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นทำไมถึงทำอย่างนี้ได้เพราะว่าคนไต้เป็นกลุ่มคนที่เป็นตัวกลางของการสร้างคือ organize เมืองนะครับบริหารจัดการผู้คนขนาดใหญ่แล้วก็รวบรวมทรัพยากรในทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมที่สัมพันธ์สื่อสารกันได้กับคนเวียดมาตลอดนะครับเพราะเขาจึงเป็นตัวกลางระหว่างโซเมียกับพื้นราบนะครับจบข้อเสนอของผมนะครับก็ผมก็พาจันนิธินะครับไปถึงคือเสียดายคือผมไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้จันนิธิฟังก่อนอาจารย์นิธิจากไปนะครับแต่ผมรออยู่ว่าอาจารย์นิธิจะเขียนเรื่องนี้ให้เสร็จแบบโดยสมบูรณ์แล้วก็จะได้อ่านแล้วก็จะได้คือแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ทีเดียวแต่ว่าก็เสียดายที่ไม่ได้คุยกับอาจารย์หลังจากเดียเบนฟูนะครับแล้วก็ผมก็พาอาจารย์ไปเมืองต่างๆเมืองต่างเมืองสุดท้ายของคนไต้ที่เราไปก็คือเมืองหลอนะครับที่เมืองหลอเนี่ยนะครับมันมีที่เมืองนั้นเนี่ยก็จะมีผู้อาวุโสคนหนึ่งที่สำคัญมากนะครับผมก็พาอาจารย์ไปพบนะครับผู้อาวุโสคนนั้นก็แกชื่อเบียงนะครับลุงเบียงเนี่ยนะครับลุงเบียงเนี่ยนะฮะก็คุ้นเคยกับผมมา20ปีแล้วนะครับก็ผมบุกเข้าไปอยู่ๆจู่โจมเข้าไปเนี่ยแกก็สามารถที่จะไประดมคนในครอบครัวมาทำอาหารหาเป็ดหาไก่อะไรต่ออะไรมาต้มมาอะไรให้กินได้มื้อนั้นก็นั่งกินกันแล้วเสร็จแล้วผมก็รู้สึกว่าคือบ้านนี้กินเหล้าจัดนะแล้วก็กินกันทั้งครอบครัวนะผมก็รู้สึกว่าลำบากแล้วอาจารย์นิธินะครับเพราะว่าจะนั่งอยู่บนพื้นนานๆก็ลำบากนะครับแล้วต้องดื่มเหล้าแบบเหล้ากลั่นของชาวบ้านนะครับมันก็จะแรงอยู่นะครับแล้วก็อาหารการกินก็จะไม่ค่อยสะดวกนักเลยก็เลยพอนั่งอยู่สักประมาณเกือบชั่วโมงผมก็ต้องรีบจากขอลาเจ้าบ้านซึ่งแบบผมก็ต้องคือเรียกบรรดาความรู้เกี่ยวกับอาหารของผมทั้งหมดไม่ว่าจะภาษาเวียดหรือภาษาไทยดำเนี่ยในการที่จะบอกลาเจ้าบ้านที่เราอยู่ๆเราก็บุกเข้ามาแล้วก็เราเชิญเจ้าป่าเราก็จะจากไปเลยนะด้วยการอ้างอาจารย์นิธิว่าเนี่ยพ่อเฒ่าคนนี้นะครับเดี๋ยวแกจะเหนื่อยแล้วนะขอไปพักเถอะนะครับก็อยู่ก็ลุกพรวดพราดแล้วออกเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ระหว่างทางผมก็คือดื่มมาเยอะนะเขาจะแบบว่าคือต้องไปทำคอนเทนต์หน่อยถ้าพูดสมัยนี้ขอไปทำคอนเทนต์เนี้ยนะครับผมบอกจันทิศบอกจันผมขอหยุดรถแป๊บหนึ่งนะฮะจันทิศก็ถามอันนี้ถามจันทิศทำอะไรบอกผมขอไปดูดาวหน่อยเลยแล้วแกก็บอกพอผมไปทำคอนเทนต์เสร็จกลับมาแกก็บอกเนี่ยอันนี้ผมจบแล้วครับประโยคเลยแล้วอาจารย์นิธิบอกผมโชคดีที่เป่งเลยที่เลือกไม่เรียนมนุษยวิทยาตอนนั้นอาจารย์บอกว่าโชคดีที่ตัดสินใจที่จะเรียนประวัติศาสตร์แทนดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ